สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนถึงการวาดหน้าอกผู้หญิงนะฮะก็อย่างแรกนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลานะฮะหน้าอกผู้หญิงนะฮะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าการวาดหน้าอกผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแบบว่าเหมือนลูกบอลนะเป็นแบบว่านูนออกมาเป็นลูกบอลเลยแบบว่ากลมๆกลมดิ๊กอย่างนี้เลยนะฮะแบบนูนออกมาอย่างนี้นะซึ่งอันนี้มันผิดนะมันผิดอย่างมหันต์เลยนะซึ่งความจริงแล้วอ่ะหน้าอกผู้หญิงนะให้ลองนึกถึงเป็นถุงน้ำนะครับผมแบบถุงใส่น้ำอ่ะถุงเก็บน้ำนั่นแหละนะโอเคแล้วเราอ่ะใช้ถุงเก็บน้ำเนี่ยมาแทนแบบมานาบตรงอกของเราอ่ะถ้าเราเป็นผู้ชายลองเอาถุงน้ำนี้มานาบตรงอกนะมันจะย้อยๆหน่อยนะแล้วแบบว่ามันจะแบบปล่อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะตามภาพอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นทรงประมาณนี้เชฟประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้คือแบบที่ถูกต้องนั่นเองนะถ้าแบบโน้มตัวลงนะฮะถุงน้ำของเรานะฮะก็จะแบบว่าถ่วงลงตามแรงโน้มถ่วงแรง G นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ตามภาพนะฮะเหมือนแบบเป็นถุงน้ำอ่ะเหมือนหยดน้ำก็ได้นึกถึงหยดน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตด้านบนนะฮะก็จะมีแบบเป็นส่วนที่นูนออกมานะส่วนนี้นะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นส่วนที่นูนอ่ะเป็นกล้ามเนื้อของหน้าอกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะจำไว้แค่นี้ก่อนโอเคต่อไปส่วนที่2นะที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดหน้าอกนะครับผมถ้าเกิดวาดด้านหน้านะฮะหลายคนจะวาดผิดมากเพราะว่าไปจัดรูปแบบของนมผิดนะฮะซึ่งไม่มีช่องว่างเลยนะครับอันนี้แบบที่ผิดนะตรงเนี้ยจะไม่มีช่องว่างแบบที่ถูกต้องนะครับมันจะมีเป็นช่องว่างนะอันนี้ผมวาดเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะฮะกะประมาณนี้แล้วก็เหมือนแบบเว้นไว้อะเป็นส่วนของตรงอกนะฮะถึงจะวาดนมออกมาได้นะฮะนี่คือมีช่องว่างและถูกต้องแบบถูกต้องนะครับผมโอเคแล้วต่อไปนะฮะเราต้องจินตนาการว่าหน้าอกผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนถุงน้ำนะฮะแล้วแบบเวลาเราแบบจะวาดมุมไหนนะถุงน้ำก็ต้องแบบสั่นคลอนไปตามแรง G หรือ gravity แรงน้ำถ่วงนะนี่คือการวาดแบบร่วมกับ anatomy ผมก็จะวาดร่างประมาณนี้เลยเป็นถุงน้ำประมาณนี้เลยนะซึ่งมันจะทำให้ดูสมูทมากนะครับถ้าเราวาดเป็นถุงน้ำไปก่อนนั่นเองนะครับเราจะวาดมุมไหนก็ได้หมดนะฮะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าข้อมูลอันนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากแหล่งหนังสือนะครับที่ผมไปซื้อมาทางร้านหนังสือต่างๆเลยที่แบบว่าเกี่ยวกับวาดอนาโตมีนะครับผมซึ่งข้อมูลเนี้ยจะถูกต้องนะครับมันฟิกเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องห่วงว่าคิดเองเองนะครับเรื่องต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมการวาดหน้าอกแบบถ้ามองตรงนะฮะถ้าแบบว่าปล่อยตามแรงน้ำถ่วงปกติเลยนะฮะนะอย่างแรกผมจะร่างเป็นทรงอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลบๆให้เหมือนเป็นภาพล่างก็พอถ้าในคอมก็ลดเลเวลนะสังเกตว่าผมจะเว้นช่องที่เป็นที่ผมบอกไว้อะช่องว่างนะฮะแล้วก็ถึงแบบว่าร่างเป็นส่วนของถุงเก็บน้ำนะครับผมอันนี้คือถ้าสังเกตดีๆแล้วนะครับถุงเก็บน้ำทั้งสองใบจะไม่ชิดติดกันนะถ้าเป็นทรงตามธรรมชาติของผู้หญิงแล้วนะมันจะไม่ชิดมันจะมีช่องว่างแบบว่าเว้นไว้นะตามรูปนี้เลยนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่แบบบิกินี่อะไรอย่างนี้นะฮะมันก็แบบว่าจะมีเชฟที่แบบว่าชิดติดกันและดูสวยนะแต่ว่าถ้าปล่อยตามธรรมชาติเลยมันตามแรง G แน่นอนนะตามแบบตามแรงโน้มถ่วงนะแล้วถ้าวาดแบบว่าโน้มตัวลงนะฮะคือถุงน้ำเนี่ยมันก็ต้องแบบหย่อนลงอ่ะเก็ตป่ะแบบมันแบบเป็นเหมือนแรงน้ำถ่วงอ่ะหย่อนลงอย่างนี้นะนี่คือแบบวาดตามแรง G นะถุงน้ำเนี่ยหย่อนลงมาน้ำลงมาเห็นไหมนะโอเคอันนี้คือจบนะให้เข้าใจถึงแบบว่าการย้อยโอเคการย้อยชอบคำว่าย้อยจังเลยโอเคย้อยโอเคต่อไปนะครับเรามาดูถึงเรื่องของคัพกันบ้างนะครับหรือว่าไซส์ของเจ้านมนั่นเองนะฮะโอเคอย่างแรกคัพ A นะคัพ A เนี่ยถือว่าเล็กมากนะคือแทบไม่มีเลยพูดง่ายๆคัพ B นะครับก็จะมีนูนออกมานิดนึงนะคือแบบนิดนึงจริงๆนิดนึงแบบพอเห็นแบบว่าก็พอมีนะแล้วก็ต่อไปคัพ C คือคนทั่วไปแต่ว่าพวกเอเชียประมาณครับ4ประมาณนี้นะ
ก็คือแบบก็คือสวยอ่ะคัพซีคือสวยแล้วอ่ะนะก็ประมาณนี้แหละความจริงคัพปีก็สวยแล้วนะมันก็แบบแล้วแต่คือแบบการรู้พวกคัพอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยในการวาดรูปเหมือนกันว่าคาแรคเตอร์นั้นควรแบบว่าเราจะวาดคัพไหนคัพไหนอะไรอย่างงี้นะต่อไปคัพดีนี่จะไปทางยุโรปละเพราะมันใหญ่เริ่มใหญ่ออกมาแล้วแบบคือมันนูนออกมามากนะพวกเอเชียเนี่ยมีน้อยอ่ะส่วนมากก็ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มีอยู่หรือไม่ก็ศิลปกรรมอ่ะถ้าที่แบบที่ไทยอ่ะนะก็มีอ่ะมันก็มีใหญ่นึงแหละแต่ว่าหายากต่อไปก็คัพอีคัพอีนี่ถือว่าใหญ่มากต่อไปคัพอีนะถือว่าใหญ่เลยแหละพูดว่าใหญ่เลยแบบเอเชียน้อยมากที่จะมีนะคือมันนูนออกมาขนาดนี้มันยากอ่ะหายากอ่ะพูดง่ายๆต่อไปก็คัพ F นะครับคัพ F นี่โหเฮียยุโรปอะแบบพวกฝรั่งอะใหญ่ชิบหายโอเคให้รู้เบื้องต้นประมาณนี้มีทั้งหมด6ครับนะก็เวลาวาดนะฮะเราก็ควรดูลักษณะของลำตัวหรือตัวละครที่เราต้องการเนี่ยว่ามันมาแบบว่าแบบทางไหนอะพูดง่ายๆนมมันควรแบบว่าบิดไปทางไหนอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูตามความเหมาะสมแล้วก็การฝึกฝนของเรานะโอเคเราข้ามไปเลยดีกว่าเราไปดูถึงส่วนอื่นกันบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าเราวาดนมเนี่ยเราต้องรู้ว่าแบบมันนิ่มแค่ไหนนะเราพยายามวาดให้มันนิ่มที่สุดนะพยายามฝึกวาดให้มันนิ่มเนี่ยแบบเอามือจับแล้วมันย้อยๆอย่างเงี้ยมันคือมันแบบเหมือนจับฟุตเหมือนไม่ใช่ฟุตบอลหรือฟุตบอลมันไม่นิ่มเหมือนจับแบบเหมือนแป้งหรืออะไรก็ได้เหมือนลูกโป่งแบบใส่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามทำให้มันดูนิ่มที่สุดอะไรอย่างงี้ดูนุ่มๆนะพยายามวาดอะไรให้มันดูนุ่มที่สุดแล้วแบบย้วยๆเหมือนน้ำโอเควิธีการวาดนมต้องฝึกเยอะๆนะถ้าแบบว่าจะวาดให้มันได้เชฟที่แบบสวยๆนะอะไรประมาณนี้แหละนะซึ่งก็โอเคก็จบละถือว่าจบก็หมั่นฝึกฝนบ่อยๆเอาทฤษฎีแค่นี้ก็พอละก็ถือว่าน่าจะเป็นละนะฮะโอเคหลังจากนี้ก็ขอโชคดีฮะทุกคนครับสวัสดีครับผม